คุณผู้ชมคะข่าวใหญ่ที่เกริ่นไว้กรณีของสาวนะักท่องเที่ยวจีนคนหนึ่งออกมาร้องเรียนนะคะบอกว่าจู่ๆถูกชายซึ่งอ้างว่าเป็นคนขี่รถจัก,กรยานยนต์รับจ้างพาเข้าไปในป่าเหตุการณ์เ,เกิดขึ้นช่วงค่าเมื่อวานนี้ในพื้นที่ของสพหนองปลือพัทยาจังหวัดชลบรุรีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของคนจีนค่ะเธอเล่าว่าไปกับน้องชายพาการไปเรียกรถจักรยานยนต์แต่ปรากฏว่าน้องชายเนี่ยไปตามปกติส่วนรถของเธอพาวกเข้าไปในป่า คนร้ายมีการคมขืนกระทำกับเธออย่างหดเหี่ยมนะคะมัดมือมัดเท้าและที่สำคัญคือมีการจุดไฟหวังจะฆ่าปิดปากค่ะสุดท้ายเธอหนีรอดเอาชีวิตกลับมาได้ท,ท,ทั้งๆที่เพิ่งจะมาประเทศไทยเพียงแค่2วันเท่านั้นนะคะวันนี้เราลงพื้นที่ไปได้ข้อมูลแล้วก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวสาวจีนคนนี้ ตำรวจเชื่อว่าเป็นเหตุการณ์จริงไม่ใช่เหตุการณ์โอละพ่อและตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวก่อนอื่นไปเล่เรียงเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นก่อนนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันที่18กุมภาพันธ์ค่ะคุณผู้ชมคะาราว3ทุ่มมีนักท่องเที่ยวสาวชาวจีน เข้ามาแจ้งความกับตํารวจสพหนองปลือจังหวัดชลบุรีนะคะเธอบอกว่าถูกลวงไปขมขืนในป่าบริเวณด้านหลังของสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งต่อมาตํารวจเนี่ยก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะไปพบหญิงชาวจีนหน้าตาดีชื่อว่านางสาวเหมยหลินอายุ29ปีเป็นสัญชาติจีนนะคะอยู่กับน้องชายของเธอตอนที่ตํารวจไปแล้วก็พาผู้หญิงคนนี้มาที่สอพอ,อย่างที่ยนคือทั้งคู่เนี่ยมากัน2พี่น้องนะคะ ตำรวจบอกว่าผู้หญิงชาวจีนอยู่ในสภาพที่ผมเผ่ายุ่งเหยิงข้อมือทั้งสองข้างมีร่องรอยถูกมัดด้วยเชือกเธอมีอาการวิตกกังวลและหวาดกลัวตลอดเวลาส่วนที่เกิดเหตุเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุบ้างนะคะที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้พอลงพื้นที่ไปโอ้โหแบบนี้เลยคือมืดมากๆคุณผู้ชมเป็นป่ามันสัปะหลังแล้วก็ป่ากระถินตรงนั้นค่อนข้างเปรี่ยวมากค่ะสังเกตเห็นได้ว่านอกจากจุดที่เกิดเหตุจะเปลี่ยวมาก บริเวณรอ,รอบๆที่หญิงสาวชี้ว่าเป็นจุดที่เธอถูกลวงไปนะคะก็จะเห็นว่ามีไฟไหม้อยู่บริเวณกว้างประมาณ70-80เมตรค่ะมาไล่เรียงทำลายเหตุการณ์ที่สาวชาวจีนคนนี้ให้การกับตำรวจเอาไว้นะคะเธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุราวๆสัก15นาฬิกาเธอกันบน้องชายไปเที่ยวที่สวนไทยประเพณีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวจีนนิยมไปกันอยู่ในพื้นที่ของอำเภอบางละมุงค่ะ จากนั้นใช้เวลาเที่ยวกันอยู่ประมาณ2ชั่วโมงต่อมา5้าโมงเย็นทั้งคู่2พี่น้องตกลงกันว่าจะกลับไปที่พักที่พัทยาแต่ว่าหารถแล้วไม่ได้พยายามที่จะกดแอปพลิเคชันต่างๆก็ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะหารถได้ก็เลยพากันเดินมาที่ถนนนะคะเพื่อที่จะหารถปรากฏว่าต่อมามีรถจักรยานยนต์สองคันขี่มาจอดที่บริเวณด้านหน้าสพี่น้องโดยขี่มาไล่ๆกันเลยเธอบอกว่าคนขี่เนี่ยเป็นชายชาวไทย แล้วก็มีการถามว่าจะไปไหนเธอก็เลยตอบกลับไปว่าจะไป Walking Street ซึ่งพอเราตรวจสอบปรากฏว่าห่างไปอีกประมาณ12กิโลเมตรนะคะสาวจีนกับน้องชายตกลงว่าจะไปกับทั้งคู่ในราคาค่าโดยสารคันละ200บาทโดยน้องชายเนี่ยอย่างที่เห็นภาพคือขึ้นไปคันแรกส่วนสาวจีนขึ้นคันที่2แล้วก็ขี่กันตามไปค่ะ โดยสาวจีนเนี่ยระหว่างที่เดินทางไปตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้มืดมากนะคะคุณผู้ชมเธอมีการถ่ายคลิประหว่างที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของคนร้ายความยาวประมาณ23วินาทีจะเห็นว่าเธอนั่งซ้อนท้ายคนร้ายจริงๆแล้วก็เห็นหมวกกันน็อกของคนร้ายด้วยไปดูคลิปบางช่วงซึ่งต้องบอกว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่วันนี้สาวจีนนำมาให้ตำรวจนะคะที่เธอเนี่ยนั่งรถไปกับคนร้ายค่ะ วันนี้ดิฉันลงพื้นที่ไปสอบถามกับชุดสืบสวนนะคะคาดการ์กันไว,ว้ว่าคลิปนี้ที่สาวจีนถ่ายเนี่ยน่าจะเป็นคลิปที่ถ่ายให้กับครอบครัวซึ่งจริงๆแล้วเธอมีญาติเป็นพ่อแม่แล้วก็ญาติอีกรวมทั้งหมด3คนที่เดินทางมาก่อนและเธอกับน้องชายกําลังจะเดินทางไปสมทบก็เลยคาดว่าสาวจีนน่าจะถ่ายคลิปสั้นๆนี้แล้วก็ส่งทางแอปพลิเคชันที่การพูดคุยติดต่อสื่อสารกันเพื่อที่จะให้ครอบครัวเนี่ยส่งโลเคชั่นมาแต่ปรากฏว่า เธอไปไม่ถึงถูกคนร้ายนะคะนำไปลวงไปข่มขืนในป่าก,ก่อนมาไล่ดูทำลายต่อเพอสาวจีนเนี่ยนั่งรถไปน้องชายเนี่ยก็อยู่ด้านหน้านะคะสาวจีนเธอบอกว่าเธอสังเกตเห็นว่ารถจักรยานยนต์คันที่น้องชายพา ไปเนี่ยขึ้นสะพานค่ะเดี๋ยวขึ้นทำลายให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะจะได้ลำดับเหตุการณ์ไปเรื่อยๆสาวจีนบอกว่าสังเกตเห็นนะคะว่ารถที่พาน้องชายไปเนี่ยขี่ขึ้นสะพานไปแต่รถคันที่เธอนั่งกลับพาเลี้ยวเข้าป่าข้างทางเธอพยายามบอกให้จอดแต่อีกฝ่ายเนี่ยไม่ยอมจอดอ้างในคานองว่าเป็นทางลัดนี่เป็นจุดที่สาวจีนถูกพาไปนะคะกระทั่งถึงจุดเกิดเหตุสาวจีนบอกว่าคนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยจอดรถเธอเอกใจว่าไม่ปลอดภัยจึงวิ่งหนี แต่อีกฝ่ายวิ่งตามจนเธอล้มจึงถูกจับตัวคนร้ายพยายามที่จะเอาเชือกมัดมือใช้เทปกาวปิดปากมีกราฟิกไหมคะขึ้นให้คุณผู้ชมได้ดูนิดนึงจะได้เห็นนะคะว่ามันเป็นไทม์ไลน์ยังไงบ้างจากนั้นมีการลงมือหรือคน้นทรัพย์สินภายในกระเป๋านะคะเดี๋ยวขึ้นภาพเต็มๆให้ดูก็ได้จะได้เห็นว่าภาพที่เกิดเหตุเนี่ยมันค่อนข้างเปรี่ยวมากคนร้ายหรือคน้นทรัพย์สินภายในกระเป๋าเอาเชือกจากกระเป๋าสะพายนะคะคุณผู้ชมมามัด แล้วเอากันไกลที่พกมาด้วยตัดเสื้อของเธอพยายามที่จะข่มขืนแต่เธอก็ขัดขืนอย่างเต็มที่จริงๆตรงนี้มีข้อมูลที่ทางผู้เสียหายให้การไว้กับตำรวจอย่างละเอียดแต่ว่าเราขออนุญาตไม่นำเสนอนะคะเพราะว่าเหตุการณ์มันโหดร้ายแล้วก็กระทบกระเทือนกับจิตใจเธอจริงๆพูดง่ายๆคือคนร้ายพยายามที่จะล่วงละเมิดเธอคะ่ะจากนั้นสาวจีนบอกว่าคนร้ายเนี่ยเอาโลชั่นมาทาตัวเธอด้วย ไม่แน่ใจว่าเป็นการพยายามที่จะลบรอยนิ้วมือหรืออะไรกันแน่จากนั้นเอาน้ำมันราดนะคะเป็นวงกลมรอบตัวแล้วเอาเสื้อกางเกงและกระเป๋าของเธอมากองไว้ก่อนจะจุดไฟเผา คนร้ายเนยเขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปจังหวะนั้นเธอจึงแกะเชือกที่ถูกมัดที่มือนะคะและพยายามที่จะหาโทรศัพท์มือถือ iPhone 13ที่คนร้ายนี่โยนทิ้งไปสุดท้ายเป็นโชคดีที่เธอหาโทรศัพท์มือถือเจอจึงติดต่อน้องชายมาช่วยเหลือได้ฟังเสียงของรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค2ค่ะจากที่การสอบสวนปากคำนะครับแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เก็บ ตรวจดูสถานที่เกิดเหตุนะครับก็ปรากฏเอาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงก็คือตกลงกันว่าไปได้วยกันนั่นแหละแต่ว่าคันคันนำหน้าข,ขับไปแล้วแล้วแต่ว่าคันหลังเนี่ยก็แยกออกไปขอขนขึ้นสะพานคันหน้าเนี่ยก็ได้ได้ก็มองไม่เห็นกันก็ขับกันมาหาเหมือนกันก็หาไม่เจอผล<อ>สุดท้ายก็ไปได้ส่งผู้ชายน้องชายไปที่วอกิงตินก็ค่อนข้างจชัดเจนว่าไม่ใช่การร่วมกันของรถท้ายสองคันน่าจะไม่รู้จักกันไม่ได้ เรื่องรูปพันธ์ฐานยังไม่ชัดเจนนะครับก็แค่แค่ยังเห็นแค่ตัวมอไสกับตัวตัว,ตวเสื้อผ้าน,นิดหน่อยก็<ม>ตอนนี้กําลังทีมงานกําลังลงลงพื้นที่ทั้งสืบลงพักน้องปลือสืบจังหวัดชนบ,บุรีแล้วก็ท่านผู้การหมอก็เอาของสืบภาคล,ลงมาช่วยบทคดีนี้นอกจากตัวสาวจีแล้วก็น้องชายของเธอยังมีพยานปากสําคัญอีกหนึ่งปากก็คือจักรยานยนต์คันแรกนะคะที่ เป็นจักรยานยนต์รับจ้างจริงๆต่อมาตำรวจได้พาผู้เสียหายซึ่งเป็นสาวจีนไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลบางละมุงก่อนจะนําตัวมาสอบปากคําที่โรงพักเพิ่มเติมนะคะเจ้าตัวเนี่ยก็ยืนยันว่าถูกคนร้ายกระทําอย่างโหดเหี้ยมจริงๆและคนร้ายยังได้ลักเอาทรัพย์สินของเธอไปด้วยเป็นเงินสดสกุลหยวนจํานวน1 5 0 0 0ห่ยวนและเงินไทยอีกกว่า10,000บาท รวมทรัพย์สินที่คนร้ายเอาไปประมาณ90,000บาทนะคะคุณผู้ชมขนาดเดียวกันอย่างที่บอกว่ามีพยานปากสำคัญอีกหนึ่งคนคือคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างวันนี้ผู้ชายคนนี้ขึ้นในใหม่อายุ40ปีเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างซึ่งเป็นคันแรกที่พาน,น้องชายของสาวจีเนี่ยไปส่งที่เมืองพัทยาเขาเข้าให้ปากคำนะคะนำรถจักรยานยนต์ฮ o n d ้าเว e สีแดงทะเบียนป้ายเหลืองก็คือเป็นทะเบียนสาธารณะ ทะเบียนก่อไก่ขอไข่ขอควาย504ชนบุรีคันนี้มาด้วยเขามาแสดงความบริสุทธิ์ใจเพื่อจะบอกว่าเขาไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุจริงๆและข้อมูลที่เราสืบสวนอ่ข้อมูลที่เราสอบถามกับตำรวจก็บอกเหมือนกันว่าทั้งสองคนเนี่ยเหมือนมามาคนละทีแต่เพียงแค่ว่ามาไล่ๆกันเท่านั้นทําให้ผู้เสียหายเขาเข้าใจเอาว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นรถจักรยานยนต์จ้างที่มาด้วยกัน วันนี้ผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามตัวในใหม่นะคะเจ้าตัวบอกสั้นๆว่าไม่อยากเป็นข่าวและยืนยันว่าไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุค่ะเจตนาเราจะไปสองจริงๆให้วันนี้เจตนาเราผมมรับผู้ชายครับผมรับอ๋อลับผู้ชายผมเปรี้ยเกลืย์เลยบอกผมเรื่องผมเป็นค่บ้านไม่รู้จักไม่รู้จักคแค่ผู้หลักตอนแรกรู้จักแล้วพี่นัั้ไรูจกผมดพยายามให้กัน คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าคดีนี้เป็นคดีใหญ่จริงๆและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทยนะคะวันนี้ดิฉันลงพื้นที่ไปพูดคุยกับรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค2รวมถึงผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรีแล้วก็พุ่มกับด้วยวันนี้มีการระดมกําลังกันทั้งสืบภาคสืบจังหวัดแล้วก็ท้องที่ในการที่จะสืบสวนคดีนี้นะคะ ได้ข้อมูลน่าสนใจมาว่าจริงๆสาวจีนเธอเพิ่งจะเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจริงๆครอบครัวเธอมีกัน5คนนะคะที่เดินทางมาเที่ยวไทยอยากมาเที่ยวไทยมากครอบครัวพ่อแม่แล้วก็น้องของเธออีกคนนึงเดินทางมาถึงไทยก่อนหน้านี้แล้วเธอกับน้องชายเพิ่งจะมาถึงสุวรรณภูมิเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ตามข้อมูลจากพาสปอร์ตเลยนะคะ เมื่อมาถึงกรุงเทพก็ตรงมาที่เมืองพัทยาแล้วก็ท่องเที่ยวเลยทําให้ตํารวจเชื่อว่าเธอไม่น่าจะมารู้จักกับใครหรือว่าไม่น่าจะมีปัญหาขัดแย้งกับใครแน่นอนค่ะขณะเดียวกันวันนี้ตํารวจได้มีการประสานสถานทูตจีนเพื่อรายงานความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเพราะทันทีที่มีข่าวนะักท่องเที่ยวรายนี้ติดต่อไปที่สถานทูตทันทีนะคะขณะเดียวกัน วันนี้ดิฉันลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่าที่เกิดเหตุเนี่ยลักษณะป่ามันสำปะหลังแล้วก็ป่ากระถินอยู่ระหว่างสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งกับทางหลวงชนบทในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีแน่นอนว่าเปรี่ยวมากๆคุณผู้ชมแล้วก็ไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณน,นั้น แม้จะไม่ไกลจากถนนใหญ่แต่ว่าก็ถ้าเข้าไปแล้วนะคะก็จะรู้ว่าไม่สามารถที่จะร้องขอความช่วยเหลือหรือว่าไม่น่าจะมีใครได้ยินถ้าสาวจีนเนี่ยพยายามจะร้องตะโกนออกไปหลังเกิดเหตุตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่มาเหมือนกันไปพบหลักฐานที่สอดคล้องกับคำให้การของสาวจีนนะคะไปพบกางเกงขาย,ยาวเป็นผ้าบางสีดำคล้ายๆกับกางเกงช้างที่นักท่องเที่ยวเขาชอบใส่กันตกอยู่ในโพรงหญ้าซึ่งเป็นของสาวจีนคนนี้แหละ มีหนังสือเดินทางของผู้เสียหายด้วยกระเป๋านังสีดำนี่กางเกงที่เธอใส่นะคะในวันที่นั่งรถจักรยานยนต์ไปกับคนร้ายนอกจากนั้นยังมีเหรียญสกุลเงินหยวนอีกสองเหรียญตกอยู่แล้วก็คีย์การ์ดของโรงแรมในสภาพถูกไฟไหม้ก็ไปสอดคล้องกับที่เธอเล่าว่าคนร้ายพยายามที่จะราดน้ำมันรอบๆตัวเธอแล้วก็จุดไฟเผาทรัพย์สินของเธอด้วย รวมถึงเศษเชือกแบนสีดำบางส่วนนี่คาดว่าน่าจะเป็นเชือกที่คนร้ายใช้มัดมือมัดเท้าแต่ว่าด้ยวยความที่เป็นเชือกเล็กๆอะคะ่ะคุณผู้ชมทําให้หญิงสาวเนี่ยสามารถที่จะแก้เชือกแล้วก็วิ่งหลบหนีออกมาได้ดิฉันก็ไปพบกับกลุ่มคนที่ขี่รถวิบากนะคะที่จะใช้เส้นทางนี้ตลอดให้ข้อมูลน่าสนใจนะคะบอกว่าจุดนี้ค่อนข้างที่จะเปลี่ยวมากช่วงกลางคืนเนี่ยพวกเขาเคยเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์เข้าออกบ้าง จึงตั้งข้อสังเกตว่าคนร้ายอาจจะเป็นคนพื้นที่หรือไม่หรือเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เคยใช้เส้นทางนี้ค่ะเปียวๆครับแถวนี้ตอกนกลางคืนแต่ส่วนมากนะครับแล้วมันเป็นพื้นที่ไร่มันหมดเลยคะไร้ไร่มันหมดเลยครับแถวนี้ของสนามกอล์ฟมีคนเข้ามาไหมคะตอกนกลางคืนน่าจะมีครับในคำนองมั่สุ่มอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะน่าจะประมาณนะครับสามสีค่คน มอเตอร์ไซค์เหรอใช่ใช่ครับใช่ใช่ทุกวันเลยเหรอหรือว่าไงไม่ครับไม่ครับนานนานนานทีครับก็จะเห็นว่ามีกลุ่มมอเตอร์ไซค์เข้ามาอ่าใช่ครับผมใช่ใช่คนนอกจะไม่เข้าคนที่รู้ว่าจุดนี้มันมีลานมีเวิร์กอะไรนี้จะเป็นคนพื้นที่เท่านั้นเหรอคะอ่าใช่ใช่ครับพวกผมรู้อยู่ครับเพราะพวกผมแบบพาทัวร์มาบ่อยก็เลยรู้ครับอ่าแล้วก็คนพื้นที่อ่าใช่ใช่ครับ อยากจะให้ดูภาพกว้างของสถานที่เกิดเหตุอีกสักครั้งนะคะน่าสลดใจจริงๆแล้วก็ถ้าเข้าไปดูในที่เกิดเหตุจะรู้ว่ามันค่อนข้างจับเรี่ยวจริงๆก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าสาวจีนเนี่ยเธออุเรื่องขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่ามีการแต่งเรื่องหรือเปล่าแต่ตำรวจบอกว่าจากการตรวจสอบพยานหลักฐานและจากการสอบปากคําเธอเหตุการณ์เชื่อได้ว่าเกิดขึ้นจริงๆและเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจโหด,ดร้ายจริงๆนะคะคุณผู้ชมล่าสุดปรากฏว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดออกมาแล้วนะคะ เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณถนนห้วยใหญ่ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่ผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าได้ขึ้นรถจักรยานยนต์ของคนร้ายราวๆ9กกิโลเมตรมีภาพบันทึกเหตุการณ์ภาพแรกภาพนี้นะคะ17บนาฬิกายีนาทีจะเห็นว่าน้องชายของผู้เสียหายเนี่ยซ้อนจักรยานยนต์สีแดงซึ่งเป็นของในใหม่นำหน้าไปก่อนจากนั้นก็มุ่งหน้าขึ้นสะพ,พานข้ามถนนมอเตอร์เวย์ไปต่อมาจะเป็นคันของผู้เสียหายอย่างที่เห็นนะคะคุณผู้ชมใส่เสื้อยืดสีขาวแล้วเธอก็ ซ้อนท้ายคนร้ายมาค่ะแต่ว่าคันนี้กลับไม่ขี่ขึ้นสะพานมุ่งหน้าไปทางป่าซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุจากนั้นมีกล้องวงจรปิดอีกมุมก็คือมุมนี้นะคะจะเห็นว่าคนร้ายเนี่ยขี่พาสาวจีนผ่านไปตอนเวลา17นาฬิกา27นาทีมุ่งหน้าไปยังจุดเกิดเหตุโดยไม่มีรถของน้องชายขี่ตามมาแล้วตอนนี้น้องชายเนี่ยแยกไปที่พัทยาแล้วนะคะเบื้องต้นตอนนี้ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับคนร้ายรายนี้ ตำรวจภูทำภาคสองนะคะก็ยอมรับว่าคดีนี้ทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของประเทศไทยจึงสั่งระดมทีมสืบสวนทั้งของจังหวัดแล้วก็ภาคลงพื้นที่ทํางานอย่างเร่งด่วนส่วนตัวผู้เสียหายตอนนี้สภาพจิตใจเธอดีขึ้นนะคะตำรวจมีการประสานไปที่ตมจังหวัดชลบุรีเพื่อทําหนังสือเดินทางที่เสียหายให้ด้วยส่วนการดําเนินคดีกับคนร้ายจะใช้วิธีการสืบพยานก่อนฟ้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียหายเพราะว่าถ้าตามกาหนดการจริงๆสัปดาห์หน้าเธอจะต้องได้เดินทางกลับประเทศจีนแล้วค่ะ